ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ๋สวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับ FIFA 22นะครับที่เดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวให้ทุกคนได้รับชมนะครับซึ่งผมจะขอเล่นเป็นนักเตะก่อนแล้วค่อยเล่นเป็นโค้ชทีหลังนะฮะหรือถ้าอยากให้ลองเล่นโหมดไหนเนี่ยก็บอกกันได้นะครับสร้างสรรค์ตัวละครเสร็จเรียบร้อยครับมาเลือกทีมกันดีกว่านะครับแต่ที่ลองเลื่อนๆดูนะครับผมก็จะขอเลือกเป็นโอแฮมแอตแลนติกละกันนะฮะส่วนตัวไม่รู้จักสโมสรนี้นะครับแล้วก็อยู่ในลีก2ด้วยอยากเล่นในอังกฤษนี่แหละครับดูจากสีเสื้อเป็นหลักเลยครับเสื้อสวยก็เลยอยากจะใช้ทีมนี้ประมาณนี้ฮะส่วนอื่นเนี่ยผมปรับไว้หมดแล้วนะมาดูตรงนี้กันดีกว่าครับผมระดับความยากนะต้องบอกก่อนว่าผมไม่มีประสบการณ์การเล่นเลยคนเล่นเป็นบีกินเนอร์แต่ว่ากลัวว่ามันจะไม่สนุกสำหรับการรับชมของทุกท่านนะฮะผมก็เลยจะขอปรับเป็นLegendary เพราะว่าสูงสุดมันเป็น Ultimate ซึ่งไม่น่ารอดแน่นอนครับเอานี้นะฮะเพราะเราจะไปเป็นตำนานกันครับโอ้โห Ready to shine ฮะพร้อมจะเฉิดฉายแล้วหรือยังนะครับในตอนแรกนะครับตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีให้เราสามารถอัปเกรดนะฮะในส่วนของความสามารถของตัวนักเตะเราได้นะครับซึ่งผมก็อัปเกรดเรื่องความอืดความแข็งแกร่งเอาเลี้ยงบอลดีกว่านะเลี้ยงบอลคองบอลอะไรพวกนี้ที่จำเป็นนะครับเพราะว่าผมเลือกเล่นเป็นตำแหน่งกลางรุกนั่นเองอ่ะประมาณนี้ยิงประตูอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังฮะค่อยๆพัฒนาไปเอาเป็นนี่เลยกันครับแอสซิสต์ก่อนที่เราจะไปเล่นนะฮะเรามาดูประวัติของเขาสักเล็กน้อยครับเป็นดาวรุ่งอายุ16ปีฟอร์มกำลังโอเคมีความฟิตค่าพลังโดยรวมอยู่ที่71นะครับเล่นในตำแหน่งกลางรุกส่วนสูงประมาณ175หนักประมาณ70นะครับถนัดเท้าขวานั่นเองเออไปฮะได้เวลาครับไปแข่งกันเลยดีกว่านี่เปิดตัวครับใส่เบอร์7นะฮะพอดีว่าเป็นตัวเลขนำโชคของผมโอ้โหได้ลงเล่นเร็วด้วยครับก็ไม่เร็วเท่าไหร่ครึ่งหลังนะ55นึกว่าจะลงสักประมาณสัก 70-80 นะครับนี่เปลี่ยนลงแทนเบอร์8นะว้าวฝนตกด้วยมีดักบอลนะฮะให้ได้2ครั้งจะได้ XP เยอะมากแล้วก็แอสซิสต์1ลูกแต่คงไม่ยากคือความสามารถระดับนี่อนาคตมหาเทพอย่างผมหรอกนะฮะจ่ายมาลองซัดก่อนเลยครับโอ้โหดูฮะหน้าตาไม่พอใจครับยังไงฮะเปิดเข้ามาโอ้โหลึกไปโอ้โหเกือบแล้วยังไงฮะออกมาก่อนจ่ายโอ้ยได้คอร์เนอร์อีกครั้งครับโค้ชเครียดเลยฮะเห็นผมเล่นแบบนี้เออเปิดเข้ามาไม่ได้ครับแหมผมวิ่งเข้าประตูไปแล้วนะเพื่อนดักได้สวยครับไปทันไหมเพื่อนไม่ทันด้วยโอ้โหมาใจมาไปครับไปแล้วพาบอลขึ้นไปเปิดได้โอ้โหลึกเกินโอ้โหนอกจากยิงเพิ่มไม่ได้โดนด้วยครับนี่แค่เกมอุ่นเครื่องนะฮะเดือดกันขนาดนี้เลยทีเดียวดักได้สวยมาไปครับแทงไปเออต้องอย่างนั้นแหละเพื่อนมงดีเพื่อนโอ้โหมันย้อนหลังไปหน่อยนะน่าจะอุ่นเครื่องนัดแรกแหละเลยยังไม่ค่อยเข้ากันนะฮะเติมมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วฮะมาแล้วจ่ายได้โอ้โหจ่ายเกือบไม่ทันซัดไปติดบล็อกครับแหมเสียดายโอ้โห
โดนสวนครับพระเจ้า3-0เลยทีเดียวฮะโอ้เศร้าครับหมดเวลาครับอุ่นเครื่องนัดแรกฮะโอแฮมแอตแลนติกแพ้ไปเศร้าเลยหนทางสู่การเป็นตำนานมหาเทพของผมโอเคครับโค้ชยังไว้วางใจเราอีกนิดเดียวฮะเราต้องไปเป็นตัวจริงให้ได้ครับถ้าลงเล่นตัวจริงบอกเลยว่าโหดกว่านี้แน่นอนโค้ชส่งผมลงไปเถอะได้ลงในนาทีที่62ครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยมันให้เราไปเทรนนิ่งฝึกซ้อมก่อนได้นะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทั้งเลเวลนะครับแล้วก็ความไว้วางใจจากโค้ชนะฮะแต่ผมรัดเลยนะก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ยิงประตูให้ได้ครับผมโอ้โหจากนอกกรอบเลยเหรอแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จ35เรตติ้ง 7.0 ไปครับวิ่งมาแล้วฮะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววันนี้เพื่อนวันนี้จ่ายได้เพื่อนจ่ายได้เพื่อนโอ้โหวิ่งโคตรมั่วครับผมบอกเลยฮะมือใหม่สุดๆนี่แหละครับผมดาวรุ่งนะฮะขาดประสบการณ์อย่างผมนี่แหละอยากให้เขายิงได้เอาแล้วจ่ายได้เพื่อนโอเคมาความเร็วอยู่แล้วครับมีความเร็วอยู่แล้วค่อยๆไปได้ค่อยๆไปก่อนแม่น้ำหนักขาดเพื่อนอยากให้เขายิงได้นะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนเพียงปลายนิ้วสัมผัสครับเอาแล้วมาไปครับและโอ้โหนี่แหละครับผมวิถีแห่งตำนานฮะสวยงามมากๆโอ้โหมหาเทพได้จุติเป็นที่เรียบร้อยครับเจอจังหวะสวนไปทำชิงกันมาฮะและแหวกไปเอาเขาไม่อยู่อยู่แล้วล่ะครับเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามโลกนี้ต้องจดจำไปฮะว่ามีแดเนียลเจมส์ไปแล้วมีลิสเจมส์ไปแล้วมีอีกหนึ่งเจมส์นี่แหละฮะผมที่กำลังจะจุดตีฮะนี่โม้จริงๆครับวิ่งมาแล้วโอ้โหเอาเอาฟาวดิโอ้โหไม่ฟาวด้วยจบครับแม่นาทีสองไม่ต้องฝึกซ้อมโอ้โหเอาแล้วเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับผมเนี่ย starting อะฮะอีกไอเอาละครับเรายังเหลืออีก1เกมอุ่นเครื่องนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับ2ของแชมเปี้ยนโทฟี่นะฮะแน่นอนว่าตามอยู่แค่1คะแนนเท่านั้นเกมนัดนี้จะสำคัญมากๆและเราได้ลงเป็นตัวจริงแล้วนั่นเองนะครับนี่ครับโอ้โหลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกตื่นเต้นจัดๆครับนี่ลงมาโชว์ผลงานกันหน่อยก็ยิง1ประตูเลี้ยงผ่าน 35% เรตติ้ง 7.5 ขึ้นไปนะครับแต่ว่าไอ้ยิงเนี่ยโอ้โหนอกกรอบไปเหรอยากจัดแต่ไม่ยากคือความสามารถอยู่แล้วรอบนี้ผมคงวิ่งมัวไม่ได้แล้วนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันเล่นได้ไม่ถึง90นาทีนะและจังหวะนี้จะโดนหรือเปล่าและโอ้โหเกือบโดนแล้วครับโดนนี่เหนื่อยแน่ๆต้นเกมแบบนี้ไปครับสวนแล้วจิ้มไปต้องอย่างนั้นแหละจะล้ำหน้าจะล้ำหน้าได้นะเนี่ยโอ้โหเพื่อนย้อนหลังไปหน่อยต้องไล่หน่อยฮะต้องไล่หน่อยมันอิสระมากเกินไปแล้วดักไม่ทันแล้วโอ้โหเมื่อไม่ได้ก็ต้องโดนแหละครับเฮ้ยดูฮะดูอุ้ยตกใจเลยมาลองซัดครับโอ้โหเบาไปหน่อยโทษทีเพื่อนแต่ภารกิจเราต้องซัดนอกกรอบไงเพื่อนมาจ่ายมาเพื่อนไปโน่นๆวิ่งแล้ววิ่งแล้ว
ลองซัดครับโอ้โหโค้ชน่าเครียดเลยอ่ะได้ลองส่องลองลุ้นก็ว่ากันไปครับปั่นแต่เหมือนมันจะไม่พอด้วยซ้ำนะแต่อ่ะเซฟไว้ก่อนครับจ่ายมาเพื่อนเออต้องอย่างนั้นแหละไป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 วิ่งมาแล้ววิ่งโอ้ยบังกันเองฮะไปครับโอ้ยไม่ทันเสียดายมากเพื่อนจ่ายได้เพื่อนโล่งๆอยู่โอ้โหแทงสวยมากจังหวะนี้แหมไม่ทันอีกแล้วโอเคจบครึ่งแรกไปครับโดนนำอยู่1-0โอ้โหเรายังระเบิดฟอร์มได้ไม่เต็มที่นะฮะยิงแต่ว่ายังไปติดบล็อกอยู่ลุยกันต่อในครึ่งหลังเลยดีกว่าครับจ่ายได้เพื่อนจ่ายได้จ่ายได้โอ้โหไม่ต้องจ่ายให้เราเพื่อนถ้าจ่ายให้เรายิงไม่ได้แน่ๆเมื่อกี้เสมอแล้วครับนี่คมจัดครับดูภาพช้ากันสักนิดนึงฮะในขณะที่อีกคนนึงกำลังวิ่งมั่วนะครับแต่เพื่อนเรานี่วิ่งเข้าจุดนัดพบสวยงามฮะเฮ้ยโอ้โหเสาแตกไปครับแทงไปทันไหมโอ้โหไม่ทันนึกว่าเพื่อนจะทันฮะยิงไกลครับโอ้โหแมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้น่าจะเป็นผู้สาประตูทีมเรานะเอออ้าวเบอร์8ถูกเปลี่ยนออกไปแล้วครับยิงประตูได้เฮ้ยอุ้ยหลายทีแล้วนะไปครับทันไหมเพื่อนเราแทงสวยขนาดนี้ต้องได้แล้วเพื่อนมาโอ้โหจะลองซะหน่อยไม่ให้ยิงเลยเฮ้ยโอ้โหเจอมันแหวกครับกองหลังรั่วมากฮะจังหวะนี้โอ้แล้วก็ยิงคมมากจริงครับดูภาพช้าฮะดูครับสองคนไปยืนเบียดชนกันผมงงเลยโอ้โหเพื่อนเรานายทำแบบนี้ไม่ได้อันตรายเหลือเกินคอนเนอร์ด้วยครับดูสิฮะเหลือ3นาทีครับโอเคมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นผมถูกเปลี่ยนตัวออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวสรุปเลยสรุปแพ้ไป 3-2 นะครับโอ้โหแต่ยังคงได้เป็นตัวจริงนะฮะทำภารกิจออบเจคทีฟสำเร็จไปแค่1อย่างเท่านั้นเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวในเกมหน้าฮะเราจะได้เล่นในโปรแกรมลีกกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายตรงนี้แล้วกันฮะตลาดซื้อขายครับนี่นิวคาสเซิลครับประกาศเปิดตัวเยเรมีน่าฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่สวยสวยสวยไปก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทที่2วันนี้ไปแล้วสวัสดี